ตั้งใจหลอกเพื่อจะเอารถไปจำนำเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนธุรกิจเขาและถ้าเราไม่ได้รถนี่เราหนี้เป็นล้านที่เราจะต้องรับผิดชอบ